สวัสดีค่ะสวัสดีทางสื่อมวลชนแล้วก็ทางที่ผู้รับชม Facebook Live ทางบ้านนะคะวันนี้เราก็จะพบกันอีกรอบนึงนะคะในสรุปภาพรวมธนาคารพาณิชย์นะคะไตรมาส1ประจำปี2567นะคะซึ่งวันนี้ดิฉันก็มีทางผอ.ส.อัจฉนานะคะที่จะมาช่วยเล่าในรายละเอียดด้วยขอไปในหน้าถัดไปนะคะค่ะอันนี้เป็น QR code นะคะดาวน์โหลดตัวเอกสารนะคะวันนี้ก็จะมีตัวเลขบางตัวนะคะที่เรามีการปิดมาตรการไปแล้วก็มาสรุปจบปิดมาตรการนี้ด้วยนะคะว่าจบไปเมื่อตอนสิ้นปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะน่าจะเรียบร้อยนะคะขอไปในภาพแรกนะคะจะเป็นตัวภาพรวมนะคะว่าในไตรมาส1นี้นะคะถ้ามองย้อนกลับไปในภาพ1ปีระบบธนาคารพาณิชย์ก็ยังคงมีเสถียรภาพนะคะเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องก็ยังอยู่ในระดับสูงนะคะซึ่งในรายละเอียดคุณอัจฉนาก็จะพูดถึงในสไลด์หน้าถัดไปสินเชื่อโดยรวมนะคะกลับมาขยายตัวอีกครั้งนึงนะคะที่ร้อยละ 0.7 หลังจากติดลบไป2ไตรมาสนะคะตั้งแต่ไตรมาสที่2ของปี66เป็นต้นมาโดยหลักนะคะมาจากการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมนะคะถ้าเราคลี่ลงไปก็จะเป็นกลุ่มพวกธุรกิจอาหารแล้วก็ธุรกิจปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์นะคะในขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคนะคะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงในเกือบทุกพอร์ตนะคะก็ยังมีสินเชื่อรถยนต์ที่ยังคงหดตัวอยู่นะคะก็เป็นการหดตัวต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่แล้วส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลก็ยังเพิ่มขึ้นนะคะแต่ชะลอตัวลงเช่นกันตามความต้องการสภาพคล่องของครัวเรือนนะคะในส่วนของคุณภาพสินเชื่อนะคะเรายังต้องติดตามความสามารถในการชำระหนี้ของธุรกิจ SME แล้วก็ธุรกิจขนาดเล็กอยู่นะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีฐานะการเงินเปราะบางจากรายได้ที่ฟื้นตัวช้านะคะซึ่งอ่านส่งผลกระทบนะคะตอนนี้เราจะเห็นภาพ NPL ทยอยปรับเพิ่มขึ้นนะคะแต่เราก็ยังยืนยันนะคะว่าอันนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้แล้วก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะโดยคุณภาพสินเชื่อด้อยลงนะคะปริมาณสินเชื่อสเตจ3หรือที่เราเรียกว่า NPL แล้วก็สินเชื่อสเตจ2นะคะปรับเพิ่มขึ้นหลักๆเราพบว่ามาจากสินเชื่อธุรกิจนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่ถูกจัดชั้นเชิงคุณภาพนะคะแล้วก็บางกลุ่มเนี่ยเป็นลูกหนี้ที่อยู่ในต่างประเทศไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะเป็นสินเชื่อที่ปล่อยออกไปเมืองนอกนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีสินเชื่อรายย่อยนะคะที่มีปริมาณสเตจ2แล้วก็สเตจ3เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งนะคะในส่วนของผลการดำเนินงานเนี่ยปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อนจากค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ลดลงนะคะเนื่องจากในช่วงปลายปีเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นซีซันแนลคือพวกค่ามาร์เก็ตติ้งต่างๆในช่วงไตรมาส4และค่าใช้จ่ายสำรองที่แม้จะลดลงนะคะแต่ก็ยังเรียกว่าอยู่ในระดับสูงในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงนะคะจากต้นทุนเงินรับฝากที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไตรมาส1ส่งผลทำให้ตัวนิมนะคะจะปรับลดลงนอกจากนี้นะคะสำหรับหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ล่าสุดเมื่อวานสภพัฒน์นะคะเพิ่งประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส1ออกมาซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ซึ่งอันนี้ถือว่าสูงกว่าที่เราคาดไว้นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะส่งผลทำให้หนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่จะออกมาในช่วงไตรมาส1เนี่ยน่าจะปรับลดลงแต่ตัวเลขวันนี้ที่เราโชว์ในกราฟก็ยังเป็นตัวเลขเดิมคือตัวเลขไตรมาส4นะคะตัวเลขไตรมาส1น่าจะออกได้ราวๆประมาณเดือนมิถุนายนแต่แนวโน้มน่าจะลดลงเล็กน้อยค่ะสำหรับหนี้ธุรกิจต่อ GDP เช่นกันนะคะยังคงทรงตัวนะคะจากเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัวแล้วก็การก่อหนี้ของธุรกิจเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยความสามารถในการทำกำไรโดยรวมยังคงปรับดีนะคะดีขึ้นจากปีก่อนแต่ว่าด้อยลงจากไตรมาสที่แล้วหลักๆ ก็จะมาจากภาคการผลิตและก็การส่งออกที่ชะลอตัวลงขณะที่ภาคบริการบางกลุ่มนะคะยังมีแรงกดดันจากต้นทุนนะคะโดยเฉพาะพวกราคาอาหารสดที่อยู่ในระดับสูงนอกจากนี้ในวันนี้ช่วงท้ายเราก็จะมีการอัปเดตนะคะตัวมาตรการ responsibleเลนดิ้งที่เราออกไปรวมถึงตัวปิดจบมาตรการฟ้าส้มที่ปิดไปเมื่อปีที่แล้วค่ะในรายละเอียดเชิญคุณอัจฉนานะคะค่ะทีนี้ก็มาดูในรายละเอียดกันนะคะก็จากภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่าระบบธนาคารพาณิชย์นะคะยังมีความมั่นคงนะคะก็เราดูได้จากตัวชี้วัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านของเงินกองทุนหรือว่าสำรองหรือว่าสภาพคล่องนะคะก็ยังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องทีนี้ถ้ามาดูทางด้านของเงินกองทุนเนี่ยก็จะเห็นว่ายังทรงตัวอยู่ที่ระดับสูงนะคะก็สาเหตุหนึ่งก็มาจากว่ามีธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งนะคะก็มีการเพิ่มทุนไปนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จากปริมาณของตัวสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยที่มีการปรับ
ับเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยทำให้ในส่วนของตัว BIS ratio หรือว่าปริมาณเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยค่ะทรงตัวอยู่ในระดับเท่ากับของไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 20.1 นะคะทีนี้ในตัวของสภาพคล่องก็ดูได้จากตัว LCR นะคะหรือว่าตัวปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องที่รองรับของตัวกระแสการไหลออกของเงินสุทธิรองรับของ30วันนะคะก็เห็นว่าจะอยู่ปรับลดลงเล็กน้อยนะคะอยู่ที่ร้อยละ 202.5 นะคะก็สาเหตุของการปรับลดลงก็เกิดจากการที่ตัวสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยค่ะมีส่วนลดลงเล็กน้อยนะคะในส่วนของตัวทางด้านของตัว NPL coverage ratio หรือว่าการที่ดูในส่วนของปริมาณเงินสำรองต่อ NPL เนี่ยก็ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนอยู่ที่ร้อยละ 176.1 นะคะอันนี้ก็เป็นผลมาจากตัวในส่วนของคุณภาพที่มีเราเห็นว่ามีการด้อยลงตัว NPL ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในรายละเอียดเดี๋ยวคงจะได้มีการกล่าวในรายละเอียดต่อไปนะคะทีนี้ถ้ามาดูกราฟทางด้านขวามือค่ะก็จะแสดงให้เห็นถึงตัวอัตราการขยายตัวของตัว GDP นะคะแล้วก็เรื่องของตัวตราสารหนี้แล้วก็การขยายตัวของสินเชื่อก็ส่วนในของตัว GDP ที่ท่านผู้ช่วยได้กล่าวไปแล้วก็ตามตัวเลขที่ทางสภาพัฒน์ได้กล่าวแถลงไปเมื่อวานนะคะที่ว่าขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ชะลอจากตัวไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 1.7 นะคะในส่วนของตัวอัตราการขยายตัวของตราสารหนี้เส้นสีเขียวเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าในไตรมาสนี้การขยายตัวเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.2 นะคะชะลอลงจากไตรมาสก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 6.2 อะค่ะหลักๆก็มาจาก3สาเหตุก็คือ1จากการที่ว่าภาคธุรกิจอาจจะมีการระดมการออกหุ้นกู้ค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้านี้ในปี 65-66 นะคะเพื่อที่จะทำการล็อกเรทในช่วงของตัวอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะปัจจัยที่2ก็มาจากในส่วนของว่าเราเห็นว่าธุรกิจขนาดใหญ่บางกลุ่มในสองของภาคอุตสาหกรรมอะค่ะมีการสวิชกลับมาใช้สินเชื่อเพิ่มมากขึ้นนะคะอันที่3ก็จากการที่ว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะมีความระมัดระวังในการของการลงทุนเนื่องจากความเสี่ยงด้านเครดิตของบางเฟิร์มเนี่ยอาจจะมีการสูงขึ้นนะคะซึ่งทั้งนี้ตราสารหนี้ที่มีการขยายตัวขึ้นเนี่ยค่ะก็จะเห็นอยู่ในภาคของบริการแล้วก็ในเรื่องของตัวสาธารณะใช้สาธารณูปโภคนะคะซึ่งตราสารหนี้ที่ออกมาเพิ่มเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งก็มาเพื่อชดเชยชำระคืนในส่วนของหุ้นกู้ที่ครบกำหนดอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะมาชำระคืนของสินเชื่อแล้วก็บางส่วนก็อาจจะใช้ไปสำหรับในการลงทุนขยายกิจการข้างในนะคะทีนี้ในส่วนของเส้นสุดท้ายก็จะเป็นในตัวเส้นสีดำคืออัตราการขยายตัวของทางสินเชื่อเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเหมือนที่ท่านผู้ช่วยบอกว่าในไตรมาสนี้ก็จะมีการปรับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่ร้อยละ 0.7 ค่ะทีนี้หน้าถัดไปถ้าเรามาดูในรายละเอียดของตัวสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นถ้าดูจากกราฟทางด้านซ้ายมือก่อนเลยนะคะก็ตัวเส้นสีดำก็คือจะเป็นตัวการขยายตัวของสินเชื่อตัวรวมที่อยู่ที่ร้อยละ 0.7 นะคะหลักๆเนี่ยก็อย่างที่เรียนเบื้องต้นกันก็คือว่าเป็นผลจากการขยายตัวของตัวสินเชื่อธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นนะคะประกอบกับในเรื่องของการชำระคืนหนี้ของทางภาครัฐเนี่ยค่ะที่มีของในไตรมาสเนี่ยที่มีการลดลงจากไตรมาสที่แล้วก็เลยจะทำให้เราเห็นการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจเส้นสีฟ้าเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 0.4 นะคะขนาดเดียวกันในส่วนของเส้นสีส้มที่เป็นสินเชื่ออุปโภคบริโภคอะค่ะก็จะเห็นว่ามีการขยายตัวชะลอลงเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.1 นะคะถ้ามาดูภาพกราฟตรงกลางเนี่ยขยายดูตามแยกตามขนาดของธุรกิจก็จะเห็นได้ชัดว่าการขยายตัวจะมาจากตัวสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่นะคะโดยจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.3 อะค่ะก็หลักก็มาจากทางด้านธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นว่าในกลุ่มพวกอาหารเคมีภัณฑ์ปิโตรเลียมนะคะทั้งนี้สำหรับตัวเส้นสีเขียว SME อะค่ะก็จะเห็นได้ว่ายังหดตัวอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ก็มีทรายที่แบบปรับดีขึ้นเล็กน้อยก็คือติดลบอยู่ที่ 5.1 นะคะทีนี้ก็คงต้องบอกว่าเรายังเห็นเม็ดเงินใหม่ยังมีเข้าไปในส่วนของ SME นะคะเราเห็นว่าการให้สินเชื่อ SME เนี่ยก็ยังมีเพิ่มใน SME ในกลุ่มของพวกอุตสาหกรรมแล้วก็ในเรื่องของพาณิชย์แล้วก็ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะแต่ทั้งนี้เนื่องจากว่าในกลุ่ม SME เองเนี่ยเขาอาจจะมีการชำระคืนที่ค่อนข้างมากกว่ามันก็เลยทำให้การขยายตัวเนี่ยเรายังเห็นเป็นการยังติดลบอยู่นะคะ
สำหรับภาพทางด้านขวามือที่เป็นเรื่องของตัวสินเชื่ออุปโภคบริโภคอะค่ะโดยภาพรวมเนี่ยก็จะเห็นว่าการขยายตัวเนี่ยมีการชะลอลงในทุกพอร์ตของสินเชื่อทีนี้จะยกเว้นในส่วนของสินเชื่อรถยนต์นะคะที่จะเป็นลักษณะของการหดตัวมากกว่าจะเป็นหดตัวอยู่ที่ร้อยละ3นะคะก็ทั้งนี้จากการหดตัวของสินเชื่อรถยนต์เนี่ยหลักๆ ก็มาจากการที่ธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยก็อาจจะมีความระมัดระวังในการปล่อยเนื่องจากยังห่วงในเรื่องของตัวคุณภาพหนี้ที่คิดว่าน่าจะยังด้อยลงนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็ในเรื่องของจากความต้องการของสินเชื่อเพิ่มในส่วนนี้อาจจะมีไม่ค่อยมากนะคะก็ผู้บริโภคก็มีการชะลอในการลงทุนที่จะซื้อรถนะซึ่งก็จะสอดคล้องกับข้อมูลของตามยอดการขายรถยนต์นะคะในไตรมาส1ที่เราเห็นว่ามันมีการลดลงจากในช่วงระยะเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมาด้วยนะคะในส่วนของสินเชื่อบ้านการขยายตัวเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการชะลอลงก็จาก2ปัจจัยเหมือนกันจากการที่ธนาคารพาณิชย์เองก็มีความระมัดระวังแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ในจากว่าทางด้านของดีมานด์ของผู้ซื้อบ้านนะคะก็อาจจะมีการชะลอลงโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงต่ำนะคะแล้วก็อาจจะมีการความต้องการซื้อบ้านชะลอแล้วก็ในส่วนของโดยเฉพาะในส่วนของบ้านที่เป็นแนวราบนะคะที่ราคาน้อยกว่า5ล้านบาทนะคะสำหรับตัวสินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยค่ะที่เราเห็นการขยายตัวชะลอลงในไตรมาสที่1เนี่ยก็เป็นปัจจัยทางฤดูกาลนะคะโดยปกติเนี่ยในช่วงไตรมาส1เนี่ยการขยายตัวของสินเชื่อบัตรเครดิตมักจะหดมักจะชะลอลงกว่าไตรมาสที่4ของช่วงสิ้นปีเนื่องจากว่าความต้องการในการจับจ่ายใช้สอยนะคะจะมีการลดน้อยลงจากในช่วงสิ้นปีที่แบบได้มีการใช้จ่ายไปค่อนข้างมากแล้วนะคะสำหรับตัวสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยก็ชะลอลงจากแต่ก็ยังสอดคล้องกับความต้องการทางด้านสภาพคล่องของครัวเรือนที่ยังมีความต้องการสภาพคล่องอยู่นะคะทีนี้ถ้ามาดูในส่วนของตัวคุณภาพหนี้อะค่ะก็ในภาพรวมเนี่ยปริมาณ NPL ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะโดยในไตรมาส1เนี่ยมียอดอยู่ที่ 5.02 แสนล้านบาทนะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนอยู่ที่9,000 9.8 พันล้านบาทนะคะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ตัว NPL ratio นะคะมีการปรับเพิ่มขึ้นถ้าดูภาพทางด้านซ้ายมือเส้นสีดำเนี่ยก็จะอยู่ที่ร้อยละ 2.74 นะคะซึ่งหลักๆของการปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มาจากการจัดชั้นเชิงคุณภาพของตัวสินเชื่อธุรกิจอย่างที่ท่านผู้ช่วยได้เรียนไปก่อนหน้านี้นะคะขนาดเดียวกันในส่วนของตัวสินเชื่ออุปโภคบริโภคเส้นสีส้มอะค่ะก็คุณภาพหนี้เนี่ยก็มีลักษณะด้อยลงเช่นกันค่ะถ้ามาดูแยกตามของตัวขนาดธุรกิจนะคะก็จะเห็นได้ว่าทั้งเส้นทางด้านของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็สินเชื่อ SME อะค่ะคุณภาพหนี้เนี่ยโดยรวมก็คือด้อยลงทั้งคู่ซึ่งหลักๆเนี่ยในส่วนของตัวสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ก็จะเป็นผลมาจากการจัดชั้นเชิงคุณภาพอาจจะด้วยความที่ว่าเริ่มเห็นผลประกอบการที่เริ่มแย่ลงมีการขาดทุนเงี้ยก็เลยมีการจัดให้เป็นหนี้สเตจ3นะคะทีนี้แล้วก็เป็นเรื่องของการจัดชั้นเชิงคุณภาพของลูกหนี้ในต่างประเทศในของบางธนาคารด้วยเช่นกันสำหรับตัว SME นะคะคุณภาพหนี้ที่ด้อยลงเนี่ยส่วนใหญ่เราเห็นในตัวของภาคพาณิชย์นะคะในเรื่องค้าปลีกค้าส่งนะคะสำหรับสินเชื่อด้านอุปโภคบริโภคทางด้านขวามือค่ะก็โดยรวมจะเห็นได้ว่าคุณภาพหนี้เนี่ยมีการด้อยลงในเกือบทุกพอร์ตเลยนะคะแต่จะยกเว้นในส่วนของตัวสินเชื่อรถยนต์นะคะเพราะว่าปริมาณ NPL จริงๆของสินเชื่อรถยนต์เนี่ยมีการปรับลดลงนะคะแต่ทั้งนี้ที่เราเห็นตัวเส้นสีส้ม NPL ratio มีการปรับเพิ่มขึ้นนิดนึงเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลมาจากการที่ฐานของสินเชื่อมีการลดลงค่อนข้างมากถึง 2.5 หมื่นล้านบาทนะคะเช่นเดียวกันกับตัวสินเชื่อบัตรเครดิตเส้นสีม่วงอะค่ะที่เราเห็น NPL ratio ที่สูงค่อนข้างเยอะเนี่ยมาเป็นที่ร้อยละ 4.13 เนี่ยค่ะหลักๆก็เป็นผลมาจากฐานสินเชื่อที่มีการลดลงถึง 2.2 หมื่นล้านบาทอะค่ะก็เลยจะทำให้ตัวเห็น NPL ratio เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นสูงแต่ถ้าเรา adjust ในตัวของฐานที่มันลดลงแล้วก็จะเห็นตามตัวสีม่วงที่เป็นเส้นป่าเนี่ยค่ะจริงๆแล้ว NPL ก็อาจจะอยู่ที่ระหว่างประมาณ 3.75 ในส่วนของบัตรเครดิตนะคะทีนี้ปริมาณตัว NPL ที่เพิ่มสูงขึ้นของบัตรเครดิตเนี่ยก็จะเป็นจะพบจากเจอในของกลุ่มของ
กลุ่มคนเปราะบางนะคะที่รายได้เนี่ยอาจจะยังกลับมาฟื้นตัวช้านะคะก็เลยอาจจะทำให้คุณภาพหนี้ก็เลยด้อยลงนะคะในส่วนของสินเชื่อบ้านนะคะก็ NPL ที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มที่เคยได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะแต่ก็ยังมาชำระไม่ได้ตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้นะคะหรือว่าเมื่อถึงช่วงที่ต้องสเต็ปอัพในการจ่ายนะคะก็อาจจะไม่สามารถทำได้ตามสัญญานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มที่เปราะบางรายได้ฟื้นตัวช้าแล้วก็รวมถึงทางด้านกลุ่มที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 นะคะค่ะทีนี้ถ้าเรามาดูต่อในถึงตัวของตัวสินเชื่อสเตจ2นะคะซึ่งสเตจ2เนี่ยก็คือมันจะเป็นสินเชื่อที่มีการเพิ่มของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญนะคะไม่ใช่แค่การค้างชำระก็จะมีการดูในส่วนของเชิงคุณภาพด้วยทีนี้ปริมาณสินเชื่อสเตจ2เนี่ยค่ะในไตรมาสนี้ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะโดยอยู่ยอดอยู่ที่ 1.122 ล้านล้านบาทนะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วอยู่ 3.4 หมื่นล้านบาทนะคะก็เลยทำให้ในส่วนของตัวสเตจ2สัดส่วนสเตจ2ในภาพทางด้านซ้ายมือนะคะปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 6.13 นะคะทีนี้หลักๆ ก็มาจากการจัดชั้นเชิงคุณภาพของตัวสินเชื่อธุรกิจนะคะซึ่งเป็นการจัดชั้นเชิงคุณภาพของสินเชื่อธุรกิจทั้งที่จริงๆแล้วในกลุ่มของลูกหนี้เนี่ยเขายังบางส่วนเนี่ยก็ยังสามารถชำระได้ตามปกตินะคะในส่วนของสินเชื่ออุปโภคบริโภคก็การเพิ่มขึ้นหลักๆก็มาจากในส่วนของตัวสินเชื่อบ้านนะคะทีนี้ถ้ามาดูแยกตามขนาดของธุรกิจในภาพตรงกลางอะค่ะสเตจ2ที่เพิ่มขึ้นของทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และ SME เนี่ยหลักๆ ก็มาจากในเรื่องของการจัดชั้นเชิงคุณภาพนะคะโดยเราจะเห็นตัวสเตจ2ที่เพิ่มขึ้นอยู่ในธุรกิจของเซกเตอร์พาณิชย์นะคะอุตสาหกรรมแล้วก็ในเรื่องของการก่อสร้างแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาค่ะในส่วนของสินเชื่ออุปโภคบริโภคอะค่ะก็ในภาพรวมเนี่ยสเตจ2เนี่ยเพิ่มขึ้นในเกือบทุกพอร์ตนะคะก็ยกเว้นในส่วนของตัวสินเชื่อรถยนต์ที่ปริมาณสเตจ2เนี่ยมีการปรับลดลงส่วนหนึ่งก็เพราะว่าลูกหนี้เนี่ยสามารถกลับมาชำระหนี้ได้นะคะส่วนตัวสินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยสเตจ2ที่มีการเห็นเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มาจาก2ปัจจัยนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากว่ากลุ่มเปราะบางที่ยังได้รับผลกระทบจากการที่รายได้กลับมาฟื้นตัวช้านะคะก็เลยอาจจะทำให้กลายเป็นสเตจ2นะคะอีกส่วนหนึ่งก็มาจากตัวการปรับมินเพย์ที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้จากการที่เรามีการเซอร์เวย์กับผู้ประกอบการบัตรเครดิตนะคะก็จะพบว่าจริงๆแล้วว่าสัดส่วนของลูกหนี้ที่มีการจ่ายขั้นต่ำน้อยกว่าตัวมินเพย์ที่ 8% เนี่ยจริงๆแล้วมันมีสัดส่วนที่ลดลงค่อนข้างมากเลยจากเมื่อเดือนธันวานะคะก็สำหรับในส่วนของบ้านเนี่ยค่ะสเตจ2ที่เพิ่มขึ้นหลักๆ ก็จะเป็นจากการจัดชั้นเชิงคุณภาพและอีกส่วนหนึ่งก็จากลูกหนี้ที่อยู่ในมาตรการช่วยเหลือนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถไม่สามารถสเต็ปอัพมาจ่ายได้นะคะถ้ามาดูในส่วนของผลประกอบการนะคะก็จะเห็นว่าในไตรมาสนี้นะคะก็ผลประกอบการเนี่ยมีการปรับตัวดีขึ้นถ้าดูจากภาพของตรงกลางด้านบนนะคะตรงกำไรสุทธิเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าในไตรมาสนี้กำไรสุทธิอยู่ที่ 68,000 ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนก็หลักๆเหมือนที่ท่านผู้ช่วยได้บอกไปแล้วก็เป็นเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่ามาร์เก็ตติ้งหรือ IT ที่มีการปรับลดลงแล้วก็ในส่วนของสำรองก็ลดลงนะคะซึ่งทำให้ในตัวของในขณะที่ตัวรายได้ดอกเบี้ยสุทธิอะค่ะก็มีการปรับลดลงในไตรมาสนี้เช่นกันนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากในเรื่องของตัวต้นทุนเงินรับฝากที่มีการปรับเพิ่มขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้ในส่วนของตัวอัตราส่วนทางการเงินในตัวนิมนะคะของไตรมาสนี้มีการปรับลดลงอยู่ที่ 3.02 นะคะในส่วนของ ROE และ ROA เนี่ยก็มีการปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนก็เป็นเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ลดลงนะคะทีนี้ถ้าเรามาเทียบกับประเทศคู่เทียบของเรา Asian 5เนี่ยค่ะก็จะเห็นว่านิมของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยเนี่ยจริงๆก็ยังอยู่ในระดับกลางๆนะคะในส่วนของ ROA เนี่ยก็ยังต่ำกว่าหลายประเทศนะคะแล้วก็อาจจะต่ำกว่าของธุรกิจบางกลุ่มธุรกิจในของตลาดหลักทรัพย์นะคะในส่วนของ ROE เนี่ยก็อาจจะต่ำสุดในของตัวภูมิภาคค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของระบบธนาคารพาณิชย์ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
ต้องเรียนนะคะว่าตัวเลขที่เราไปดูนะคะเราจะเห็นแนวโน้ม NPL ที่ปรับเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้เราก็ส่งสัญญาณมาก่อนหน้านะคะว่าเราคงจะค่อยๆทยอยเห็นทีนี้ถามว่าเราไปดูไหมว่าแล้วเขาคือใครนะคะก็ต้องบอกว่าคือกลุ่มลูกหนี้ผู้มีรายได้น้อยจริงๆถ้าเป็นบัตรเครดิตเนี่ยก็จะอยู่ราวๆ 15,000 ถึง 20,000 นะคะถ้าเป็นบ้านก็จะเป็นกลุ่มคนที่ซื้อบ้านราคาต่ำกว่า3ล้านแล้วก็รายได้ก็จะต่ำกว่า 30,000 นะคะก็จะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยคราวนี้สิ่งหนึ่งที่เราพยายามตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีตัวเลขตัว DR TDR หลัง Responsible Lending ด้วยเนี่ยเราพบว่าถ้าเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกันนะคะพาร์ทที่ทำให้ลูกหนี้กับเจ้าหนี้ไม่เจอกันเนี่ยคือติดต่อกันไม่ได้จริงๆนะคะนี่ก็เดี๋ยวเราจะมีช่องทางการติดต่อในช่วงท้ายด้วยนะคะว่าสัดส่วนของหนี้ไม่มีประกันเนี่ยซึ่งเราตามเข้าไปตรวจหลอกการติดต่อของแบงค์เลยนะคะเราสุ่มดูเลยว่าเอ๊ะแล้วคุณติดต่อลูกหนี้ยังไงลำดับแรกๆอาจจะส่ง SMS นะคะ SMS ครั้งที่1ไม่มีโทรกลับ SMS ต่อส่งจดหมายถ้าเป็นหนี้มีประกันเนี่ยเราก็พบว่ามีการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูที่ทางที่ประกอบการของค่าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันนึงที่อยากจะเชิญชวนลูกหนี้นะคะว่าถ้ามีปัญหาการชำระหนี้เนี่ยต้องอย่ากลัวนะคะที่จะกลับมาติดต่อเจ้าหนี้นะคะคราวนี้มาที่พาร์ทที่2นะคะหลังจากผลประกอบการธนาคารพาณิชย์ก็จะเป็นตัวเลขภาพรวมในเรื่องอื่นๆนี่ภาคครัวเรือนนะคะตัวเลขบนกราฟที่แสดงที่ 91.3 เนี่ยจะเป็นตัวเลข Q4 ปีที่แล้วซึ่งเคยเอามาให้ดูแล้วนะคะตัวเลข Q1 เนี่ยคาดว่าจะออกอีกสักประมาณเดือนถึง2เดือนถ้าเป็น Q4 เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่จากที่เรียนไปนะคะว่าตัวเลข GDP สภาพัฒน์ประกาศเมื่อวานเนี่ยสูงกว่าที่คาดนะคะที่ 1.5% ก็คาดว่าจะทำให้แนวโน้มหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ลดลงเล็กน้อยนะคะน่าจะต่ำกว่า 91% ในไตรมาส1นะคะหลักๆเลยก็นี่แหละมาจากตัว GDP นะคะกับอันที่2ก็คือมาจากตัวหนี้ครัวเรือนนะคะที่มีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงนะคะสอดคล้องนะคะกับตัวหนี้ธุรกิจเช่นกันนะคะหนี้ธุรกิจในไตรมาส4เช่นกันนะคะก็จะอยู่ที่ 87.3 นะคะทรงตัวกับไตรมาสที่แล้วเลยนะคะแล้วก็หลักๆ ก็เช่นกันว่าถ้าเราได้ Q1 เนี่ยเราคิดว่าหนี้ธุรกิจต่อ GDP ก็จะปรับลดนิดนึงเช่นกันนะคะทางด้านขวาเป็นเรื่องของความสามารถในการทำกำไรนะคะจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยขอดูเส้นสีดำนะคะถ้าดูเนี่ยในเทียบไตรมาสต่อไตรมาสก็คือเทียบไตรมาสที่แล้วเนี่ยความสามารถในการทำกำไรดูต่ำลงนะคะแต่ถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วคือ1ปีย้อนหลังเนี่ยจะพบว่าความสามารถในการทำรายปรับดีขึ้นนะคะอย่างเช่นเส้นสีดำเนี่ยปัจจุบันตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 7.16 แต่ถ้าเราย้อนไป4ไตรมาสเนี่ยก็จะอยู่ที่ 6.29 นะคะแต่ถ้าเทียบไตรมาสที่แล้วต้องเรียนว่าปรับลดลงหลักๆเลยก็มาจากธุรกิจส่งออกนะคะอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกชะลอลงแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยเราพบว่าเป็นเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะราคาอาหารสดเนื้อสัตว์ที่ปรับขึ้นแล้วยังไม่ลดลงนะคะหน้าถัดไปนะคะเป็นตัวสรุปนะคะเราปิดโครงการแล้วคิดว่าวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายก็เลยขอมาเล่านะคะว่าอันนี้ก็จบโครงการไปแล้วจากเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะช่วงประมาณเมษาปี64เราเคยมาเปิดโครงการกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีเล่าความคืบหน้าเราปิดโครงการไปแล้วเมื่อวันที่9เมษายนนะคะวงเงินที่ตั้งไว้ 350,000 ล้านนะคะใช้ไปเกือบหมดนะคะใช้ไปถึง 99.4% นะคะหรือคิดเป็นเม็ดเงินที่ปล่อยออกไปเนี่ย 340,000 ประมาณเกือบ 8,000 ล้านบาทนะคะก็จะเหลือวงเงินประมาณ 2,000 กว่าล้านทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นสินเชื่อฟื้นฟูแล้วก็สินเชื่อเพื่อการปรับตัวเนี่ยได้ไปประมาณ 275,000 ล้านนะคะจากวงเงินเดิมเราตั้งไว้ 250,000 นะคะแล้วก็มีการโอนจากพักสับพักหนี้มานะคะเราก็อนุมัติไปเท่านี้แล้วก็มีจำนวนผู้ได้ความช่วยเหลือประมาณ 67,000 รายนะคะวงเงินเฉลี่ยเนี่ย4ล้านต่อคนนะคะซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ยอดสูงนะคะการกระจายตัวดีทั้งขนาดประเภทธุรกิจแล้วก็ภูมิภาคนะคะโดยขนาดถ้าเราดูกลุ่มไมโครกับ SME รวมกันเนี่ยจำนวนรายได้ไปถึง 70% นะคะก็คือกลุ่มหนึ่งประมาณ 35% แล้วก็มีลูกหนี้ใหม่ไม่น้อยนะคะลูกหนี้ใหม่ก็คือลูกหนี้ที่เขาไม่เคยเป็นหนี้กับธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจเลยนะคะก็สามารถเข้ามาอยู่ในนี้จำนวนรายก็ประมาณ 22% ตรงกลมๆสีเขียวนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยประมาณ 6% นะคะส่วนเซกเตอร์ที่ได้รับสูงนะคะ2เซกเตอร์แรกก็จะเป็นพาณิชย์แล้วก็บริการที่ 68% ก็เป็นเซกเตอร์ที่ได้รับผลกระทบหนักจากสถานการณ์โควิดการกระจายตัวก็จะอยู่ในต่างจังหวัดประมาณเกือบ 70% นะคะสำหรับสินเชื่อเพื่อการปรับตัวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของ 273,000 นะคะก็ปล่อยไปประมาณ 11,162 ล้านบาทเป็นลูกหนี้ประมาณเกือบ700รายอันดับที่1ของวงเงินสินเชื่อที่ได้ไปก็จะเป็นกรีนนะคะจริงทั้งยอดหนี้จำนวนลูกหนี้แล้วก็วงเงินเนี่ยสอดคล้องกัน
ันนะคะว่าอันแรกเลยก็เอาไปปรับตัวด้านกรีนก็เอาไปลงทุนในระบบประหยัดพลังงานทั้งหลายนะคะหรือพวกซีโร่เวสต์ก็คือระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มอินโนเวชันนะคะก็จะเป็นกลุ่มสมาร์ทฟาร์มิ่งนะคะเป็นการเลี้ยงสัตว์ระบบปิดหรือพวกทำเวลเนสเซ็นเตอร์ต่างๆแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเป็นดิจิทัลเทคนะคะก็จะเป็นการปรับพวกระบบสมาร์ทแวร์เฮาส์นะคะเช่นการตัดสต็อกแบบออโตเมชันเป็นต้นนะคะอันนี้ก็น่าจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการประมาณ700รายได้เอาไปใช้นะคะเพื่อการปรับตัวส่วนสุดท้ายก็คือโครงการพักสับพักนี้ซึ่งจริงปิดไปตั้งแต่ช่วงวันที่9เมษายนปี66นะคะก็ 74,114 ล้านบาทลูกหนี้จำนวน500รายตอนนี้ก็ครบมีลูกหนี้ที่ทยอยครบ3ปีแรกแล้วนะคะก็มีจำนวนน้อยๆละที่เริ่มมาคืนวงเงินสินเชื่อนะคะเพราะว่าธุรกิจฟื้นตัวแล้วก็มีอีกจำนวนนึงก็จะขอต่ออายุซึ่งสามารถต่อไปได้จนถึง5ปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรการพักสับพักหนี้กับสินเชื่อนะคะที่หมดไปซึ่งก็สอดคล้องกับความตั้งใจนะคะว่าเราอยากให้ผลักเม็ดเงินออกไปให้ได้มากที่สุดอันนี้ก็จะเป็นอีกมาตรการนึงนะคะที่จบไปเมื่อตอนสิ้นปีที่แล้วคือที่เราเรียกว่ามาตรการฟ้าส้มนะคะเดี๋ยวขอเล่าตัวเลขนิดนึงก่อนว่าตัวเลขนี้จะดูสูงกว่าลูกหนี้ภายใต้มาตรการเพราะอันนี้เป็นยอดสะสมนะคะสะสมแปลว่าอะไรแปลว่าลูกหนี้อาจจะเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นคือกันยา64แล้วเขาอาจจะปกติไปแล้วตั้งแต่ปี65แต่นี้เป็นยอดสะสมก็เลยมีการนับรวมเข้าไปนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่องในช่วงโควิดเราออกมาตรการนะคะสำหรับธนาคารพาณิชย์เนี่ยกันยา64ถึงธันวา66นะคะส่วน SFI จะเริ่มช้าไป3เดือนก็คือจะเริ่มตั้งแต่มกราปี65แล้วก็ถึงสิ้นปี66นะคะจำนวนลูกหนี้ที่รับความช่วยเหลือสะสมนะคะนี่เรียนว่าสะสมก็คือลูกหนี้จำนวน 16.32 ล้านบัญชีนะคะเป็นส่วนของSFI เยอะหน่อยเพราะว่าลูกหนี้เขาจะเป็นดีเทลค่อนข้างเยอะแล้วเราก็จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเราพบว่าลูกหนี้ SFI ก็จะมีความเปราะบางมากกว่าลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์ก็จะเป็นลูกหนี้ SFI ประมาณ9ล้าน4แสนบัญชีนะคะส่วนธนาคารพาณิชย์กับนอนแบงค์รวมกันก็ประมาณ6ล้าน8แสน9หมื่นบัญชีค่ะสำหรับภาระหนี้สะสมนะคะที่รับการช่วยเหลือก็ประมาณ5ล้านล้านนะคะก็จะมาจาก SFI เป็นส่วนใหญ่เช่นกันก็คือ 2.6 ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็เป็นธนาคารพาณิชย์ 2.44 ล้านล้านส่วนใหญ่ต้องเรียนว่านะคะเกือบประมาณ 80-90% เป็นการช่วยเหลือแบบ preemptive นะคะก็คือเป็นการช่วยก่อนที่จะเป็น NPL ทีนี้ถามว่าถ้าเราจะประมาณว่าเอ๊ะแล้วตัวเลขเนี่ยมันสูงหรือมันต่ำแค่ไหนมันก็ต้องหาคู่เทียบนะคะเราลองเอาตัวเทียบนะคะจากข้อมูลที่เราได้จาก NCB นะคะว่าถ้าเราลองเอาจำนวนลูกหนี้สเตท3แล้วก็สเตท2ก็คือ NPL กับลูกหนี้ SM นะคะมาเทียบกับจำนวนบัญชีของคนที่รับความช่วยเหลือเนี่ยเราพบว่ายอดจะออกมาอยู่ที่ราวๆ 1.7 เท่านะคะก็คือการให้ความช่วยเหลือเนี่ยสูงกว่ากลุ่มที่น่าจะเป็นกลุ่มที่ต้องการให้ความช่วยเหลือแต่ต้องเรียนว่าในกลุ่มบางกลุ่มที่ไหลเป็น NPL ก็คือเป็นกลุ่มที่อาจจะช่วยแล้วไปไม่รอดจริงๆนะคะต้องเรียนว่าเราก็ค่อนข้างมั่นใจเลยนะคะว่าลูกหนี้ที่ไหลเป็น NPL เนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าติดต่อได้คือผ่านการให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะคราวนี้มาถึงอีกพาร์ทนึงนะคะเป็นพาร์ทที่เป็นตัวใหม่ละอันนั้นก็คือฟ้าส้มที่จบไปแล้วแต่ต้องเรียนว่าฟ้าส้มจบเนี่ยมันจบเฉพาะส่วนของอินเซนทีฟที่เราให้กับแบงค์นะคะคือเรื่องประหยัดสำรองเรื่องจัดชั้นเร็วอะไรแบบนี้แค่นั้นแต่ถามว่าหลังจากนั้นแบงค์สามารถเอาวิธีปรับแบบฟ้าส้มมาใช้กับการปรับโครงสร้างหนี้ตามมาตรการ RL ได้ไหมทำได้เลยนะคะวิธีการปรับจะขยายจะลดอัตราดอกเบี้ยยืดอายุตีทรัพย์ชำระหนี้ตัววิธีการมันเป็นวิธีมาตรฐานสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งใช้ได้อยู่แล้วนะคะคราวนี้สิ่งที่เราต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีก็คือว่าเราเปลี่ยนแล้วเราเห็นแล้วจากที่คุณอัจฉนาพูดนะคะว่าแบงก์มีความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเรื่องของการให้อินเซนทีฟเรื่องของการลดหย่อนผ่อนปลนเกณฑ์กำกับเนี่ยเราคิดว่าเป็นตัวที่แบงก์ควรจะรับตัวนี้ได้เองนะคะเพราะฉะนั้นเราปรับมาตรการจากการขอความร่วมมือนะคะแล้วให้อินเซนทีฟเป็นเรื่องของการกำหนดเป็นประกาศหลักเกณฑ์นะคะงั้นประกาศหลักเกณฑ์สรุปสั้นๆนิดนึงก็คือในเรื่องปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องปรับก่อนเป็น NPL หรือที่เรียกว่า preemptive 1ครั้งปรับหลังจากเป็น NPL แล้วก่อนขายก่อนฟ้องอีกอย่างน้อย1ครั้งหรือที่เรียกว่า TDR นะคะส่วนอีกข้างนึงคือเรื่อง PD นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาตัวเลขมาดูกันว่าตัว PD คือกลุ่มเปราะบางซึ่งเรามีเงื่อนไขนะคะว่าจะมี General PD นะคะกับSevere PD นะคะ General PD ก็คือ3ปีย้อนหลังคุณเป็นบัตรกดเงินสดที่เป็น Revolving Credit เนี่ยแล้วจ่ายดอกมากกว่าต้น3ปีนะคะอันนั้นก็คือจะมีจดหมายแจ้งเตือนนะคะเราเริ่มตัวนี้1เมษายนที่ผ่านมาแต่ถ้าเป็น Severe PD แล้วนอกจากมีจดหมายแจ้งเตือนแล้วยังมีวิธีชวนให้มา
เจรจาแก้หนี้กันด้วยแล้วก็มีการกำหนดวิธีมาตรฐานนะคะในการปิดหนี้ให้ได้เนี่ยโดยให้เปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนชำระเป็นงวดดอกเบี้ยจะลดจากเพดาน 25% เหลือไม่เกิน 15% นะคะแล้วต้องปิดจบหนี้ได้ภายใน5ปีโดยที่เงินงวดจะไม่เพิ่มนะคะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างในช่วงหลังให้นะคะคราวนี้ถามว่าตัวนี้เนี่ยเราออกไป1เมษาเกิดอะไรขึ้นนะคะต้องบอกว่าในช่วงเมษาที่ผ่านมาเราตามดูนะคะว่าทุกผู้ประกอบธุรกิจเรามีทำคล้ายๆเป็น thematic exam นะคะลงไปดูใน37ผู้ประกอบธุรกิจทั้งธนาคารพาณิชย์และ non bank นะคะไปดูตั้งแต่จดหมายที่เขาออกด้วยนะคะว่าข้อความเราพบว่าบางที่ออกไปให้ไม่ครบเช่นไม่บอกเรื่อง 15% อะอย่างนี้ลูกหนี้ไม่รู้ถูกไหมคะเราให้ส่งซ้ำเพิ่มไปนะคะบางที่อาจจะส่งเป็น SMS ส่งจดหมายนะคะส่งผ่านแอปพลิเคชันฟอร์มนะคะพวกนี้เป็นวิธีที่ลูกหนี้กับเจ้าหนี้เคยตกลงช่องทางการติดต่อไว้เพราะฉะนั้นเราคอนเฟิร์มนะคะว่าคิดว่าลูกหนี้ทุกรายที่เข้าข่ายไม่ว่าจะเป็น General PD และ CVPD ได้รับไปแล้วนะคะคราวนี้มาดูว่าแล้วที่ออกไปนะคะตัว RL นะคะที่ออกไปตั้งแต่1มกราเนี่ยมีการให้ความช่วยเหลือไปแล้วเท่าไหร่นะคะตัวเลขนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลขสะสมเช่นกันนะคะคล้ายๆฟ้าส้มเมื่อกี้เราตั้งใจว่าหลังจากนี้เราจะเปิดตัวเลขนี้เป็นยอดประจำปีนะคะแล้วเดี๋ยว1มกราปีหน้าเราเริ่มกันใหม่นั้นอันนี้ก็คือว่าเริ่มตั้งแต่1มกราปีนี้นะคะหลักๆเลยนะคะต้องบอกว่าตัวเลขส่วนใหญ่จำนวนบัญชีดูมากอาจจะดูตกใจนะคะหลักๆมาจากลูกหนี้เกษตรกรเป็นหลักเลยนะคะของ SFI นะคะเพราะนั้นจำนวนบัญชีทั้งหมดที่ได้รับความช่วยเหลือภายใต้มาตรการ RL ไปแล้วเนี่ยประมาณ 3.7 ล้านบัญชี 3.1 ล้านบัญชีเนี่ยเป็นตัวเลขของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะที่มีการช่วยลูกหนี้ในช่วงที่ผ่านมานะคะอีกประมาณ 600,000 บัญชีนะคะเป็นตัวเลขของธนาคารพาณิชย์แล้วก็นอนแบงค์ยอดหนี้ก็ประมาณเกือบ1ล้านล้านนะคะก็เช่นกันนะคะว่าก็ผ่องเป็นของ SFI ประมาณ 600,000 ล้านแล้วก็เป็นของธนาคารพาณิชย์กับนอนแบงค์เนี่ยประมาณ 200,000 ล้านสำหรับของธนาคารพาณิชย์และนอนแบงค์เนี่ยถ้าจำนวนรายก็จะอยู่ในกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ถ้าเป็นยอดหนี้เนี่ยมากที่สุดก็จะอยู่ในกลุ่มสินเชื่อบ้านนะคะก้อนนี้เนี่ยหลักๆเลยก็จะมาจากการปรับอันนี้ถ้าเราเทียบว่าอ่ะแล้วมันมากหรือมันน้อยเช่นกันนะคะเราเลยลองไปดูว่าถ้าดูเฉพาะตัวเลขเหมือนกับของทั้งหมดเนี่ยในยอดหนี้เนี่ยเราพบว่าถ้าเราดูตัวเลขยอดหนี้ new NPL ที่เกิดขึ้นนะคะในช่วง Q1 เราพบว่าตัวเลขการให้ความช่วยเหลือเนี่ยประมาณ2เท่าของ NPL ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญนะคะช่วยยับยั้งนะคะไม่ให้ NPL ที่ปรับเพิ่มขึ้นสูงมากก็ยังคิดว่ายังเป็นมาตรการสำคัญที่เราต้อง enforce ให้เกิดผลในส่วนของตัวเลข PD นะคะที่ทางสื่อมวลชนถามมาบ่อยนะคะเราก็บอกว่าเรายังไม่ได้ตัวเลขเป็นทางการจริงต้องเรียนว่าอันนี้ตัวจำนวนที่เข้าขายเนี่ยตัวทางการจริงจะยังไม่มาแต่อันนี้เราเซอร์เวย์จาก37แห่งที่เราไปตรวจนะคะGeneral PD มีจำนวน 1.3 ล้านบัญชีอันนี้ก็คือ3ปีนะคะยังไม่ได้รับออฟเฟอร์นะคะยอดภาระหนี้เนี่ยประมาณ 68,82 ล้านบาทส่วนที่เป็น CVPD เนี่ยซึ่งได้รับการออฟเฟอร์แล้วนะคะอยู่ประมาณเกือบ 500,000 บัญชีนะคะเป็นภาระหนี้เนี่ยประมาณ 14,433 ล้านบาทนะคะคิดว่าทางสื่อต้องถามแน่เลยว่าแล้วตอนนี้มีคนสมัครเยอะหรือยังคำตอบนะคะเรียนตรงๆเลยว่ายังไม่เยอะนะคะมีคนเริ่มทยอยสมัครแล้วนะคะตัวเลขเราจะได้ชัดๆเนี่ยเราคิดว่าเราตั้งแผนไว้แล้วนะคะว่าเรามีการติดตามนะคะแล้วก็จะดูimpact ของมาตรการนะคะถ้าหากช่วง Q2 เนี่ยตัวเลขเราจะได้ประมาณสิ้น Q2 คือมิถุนาก็จะได้ถัดจากนั้นอีกประมาณเดือนนึงก็คือกรกฎาเราจะดูว่าถ้าตัวเลขการเข้าร่วมน้อยเนี่ยเราก็มีแผนแล้วว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราจะคุยนะคะสุ่มนะคะคุยกับลูกหนี้ที่ไม่เข้าว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็คุยกับเจ้าหนี้แล้วดูว่าเราควรจะต้องปรับมาตรการนี้เพิ่มเติมหรือไม่นะคะในช่วง Q3 คราวนี้ต่อไปอีกหน้านึงนะคะก่อนจบก็เลยอยากมาเชิญชวนนิดนึงนะคะว่า PD นะคะหลังจากเราเห็นว่าการตอบรับมาตรการน้อยจะเห็นว่าช่วงนี้นะคะในมีเดียนะคะทางฝ่ายสื่อสารของแบงก์ชาติก็พยายามกระตุ้นเรื่องนี้เพราะจริงถือว่าได้รับออฟเฟอร์แล้วจริงต้องบอกว่าเวลาเราใส่ข้อมูลนี้ไปใน Facebook อ่ะเราจะเห็นเลยข้างท้ายก็จะมีคนบอกว่าต้องการเข้าร่วมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราอยากบอกว่าอันเนี้ยภาระต่อเดือนมันไม่ได้สูงนะคะยอดขั้นต่ำที่เราใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยเราพบว่าเป็นดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นซึ่งเราพบว่าจากการคุยแล้วก็จากการที่เราไปเปิดบูธหมอนี่ที่มันนี่เอ็กซ์โปในช่วงที่ผ่านมาเราพบว่าลูกหนี้บางครั้งไม่ทราบว่าในยอดหนี้แต่ละเดือนคือมีใบแจ้งหนี้นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้รู้ว่าเงินที่จ่ายไปแต่ละเดือนจริงแล้วตัดต้นหรือตัดดอกตัดดอกมากกว่าตัดต้นหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นตัวที่เราคิดว่าอาจจะต้องขอให้ลูกหนี้ลองดูนะคะแล้วเมื่อผ่อนจบเนี่ยพบว่า
กลุ่ม PD ก็คือเราลองคำนวณตัวเลขแล้วเงินที่จ่ายไปส่วนใหญ่คือจ่ายให้กับดอกเบี้ยนะคะลองดูหน้าข้างขวานะคะที่เป็นตัวอย่างเราบอกว่าคนนี้ตัวอย่างลูกหนี้ท่านหนึ่งนะคะใช้บัตรกดเงินสดวงเงินหมุนเวียน 15,000 นะคะเราใช้เต็มที่ผ่านมาเนี่ยผ่อนขั้นต่ำคือ 3% อันนี้อาจจะงงว่าเอ๊ะเมื่อสักครู่มินเพย์พูดถึง 8% นี้เรียนว่าสินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีการกำหนดมินเพย์โดยแบงก์ชาตินะคะทางสถาบันการเงินก็จะไปกำหนดกันเองก็จะมีบางกลุ่มอาจจะกำหนดประมาณ 5% ถ้าสมมติกำหนด 5% ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ติดเข้า PD นะคะแต่เราพบว่าจะมีบางสถาบันการเงินไม่ได้กำหนดหรือกำหนดประมาณ3ก็จะทำให้ลูกหนี้ก็อาจจะมาจ่ายเท่าที่เรามีในแต่ละเดือนนะคะเราตัวอย่างอันนี้เนี่ยเราบอกว่าผ่อนขั้นต่ำ 3% ด้วยเงิน 15,000 โดยสมมุติว่าอันเนี้ยไม่ได้รูดเพิ่มหลังจากที่มีการจ่ายเลยแต่ในพฤติกรรมจริงเราพบว่าเมื่อจ่ายแล้วอะค่ะลูกหนี้ก็มีการออกไปกดเงินสดเพิ่มจากวงเงินที่เหลืออยู่ด้วยนะคะ5ปีเนี่ยเราพบว่าจ่ายดอกไปแล้วนะคะ 8,700 บาททีนี้ถามว่าแล้ว PD เนี่ยคืออะไรมันเป็นออฟเฟอร์และเป็นสิทธิ์ของลูกหนี้ว่าอยากเข้าหรือไม่อยากเข้าไม่ใช่การบังคับลูกหนี้นะคะแต่เป็นการบังคับเจ้าหนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นทางเลือกลูกหนี้มี2ทางนะคะ1ก็คือผ่อนเหมือนเดิมนะคะใช้ 3% เหมือนเดิมเราลองทดลองตัวเลขปรากฏว่า 15,000 ที่เหลืออีก 8,700 นะคะต้องผ่อนไปอีก13ปี5เดือนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะอีก 14,000 รวมกันทั้งสัญญาเนี่ยกู้ 15,000 จ่ายดอกไป 29,000 นะคะด้วยระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณ18ปี5เดือนนะคะซึ่งยาวนานมากเราก็ขอเชิญชวนให้ลูกหนี้มาทางเลือกที่2นะคะทางเลือกที่2เนี่ยเมื่อเข้าโครงการนี้แล้วดอกเบี้ยจะลดเหลือ 15% ต่อเดือนนะคะเราพบว่าผ่อนต่อด้วยเงินงวด260บาทซึ่งก็คือประมาณ 3% ของ 8,700 เมื่อตะกี้นี้เลยนะคะแปลว่าภาระเงินผ่อนเนี่ยถ้าคุณผ่อนประมาณ3จริงๆไม่ได้เพิ่มคุณผ่อนไปอีก260บาทอีกเพียง3ปี6เดือนนะคะดอกเบี้ยจะจ่ายเพิ่มอีก 2,500 บาทดอกเบี้ยทั้งสัญญาเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ 17,500 บาทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อดีอันนึงที่อาจจะขอพี่ๆสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์นะคะว่าให้ลูกหนี้แบบมีการตอบรับซึ่งเราเข้าใจนะคะเราพบว่าส่วนใหญ่ไม่ว่าจะหนี้บัตรเครดิตที่เป็น NPL นะเราเห็นเลยว่าเป็นกลุ่มคนที่ถือบัตรหลายใบนะคะสินเชื่อกดเงินสดก็เช่นกันเราเชื่อว่าคนนึงถ้ามีปัญหาแบบนี้จะไม่ได้มีแค่บัญชีเดียวเพราะฉะนั้นอาจจะทยอยมาทำเป็นบางบัญชีอย่างน้อยเพื่อลดภาระต่อเดือนให้ลดลงได้และเห็นโอกาสปิดจบหนี้ได้นะคะหน้าสุดท้ายนะคะก็จำง่ายๆอยากแก้หนี้นะคะเราพยายามเซตเบอร์กลางนะคะที่เป็นเบอร์ต่อนะคะภาพบนจอก็จะเป็นโลโก้ของธนาคารพาณิชย์แล้วก็นอนแบงค์นะคะที่ใช้เบอร์กลางเป็นเบอร์ของตนเองนะคะแต่ว่าเบอร์ต่อเนี่ยจะเป็นกด99รวมถึงนะคะถ้าโทรไปคุยที่แบงค์แล้วไม่รู้เรื่องไม่ได้รับความพึงพอใจนะคะมาที่แบงค์ชาติได้12-13แล้วก็กด99เช่นกันนะคะอันนี้ก็อาจจะขอฝากพี่ๆสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์นะคะก็หมดสำหรับข้อมูลที่เตรียมมาค่ะไม่ทราบว่ามีคำถามเพิ่มเติมจากในห้องไหมคะรบกวนขยายความเรื่องการผ่อนปลนเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อนิดนึงอะค่ะจากที่บอกว่าต่อให้เลิกฟ้าส้มไปแล้วเนี่ยแบงก์ก็ยังสามารถทำเกณฑ์เพื่อช่วยให้ลูกหนี้ให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้นเนี่ยล่าสุดที่ไปคุยกับกระทรวงการคลังถ้าหากว่านโยบายของภาครัฐเนี่ยมีนโยบายแบบนี้แล้วเนี่ยแบงก์ชาติมองเห็นว่าตรงช่องทางไหนหรือว่าแนวทางไหนที่สามารถผ่อนปลนแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงโดยที่ไม่กระทบกับเรื่องของฐานะของแบงก์บ้างอะคะแนวทางในการอาจจะขอแยกคำถามเป็น2 ส่วนนะคะถ้าเป็นเรื่องฟ้าส้มต้องบอกว่าเน้นเป็นเรื่องของการแก้หนี้นะคะคือฟ้ากับส้มจริงมันไม่ใช่วิธีในภาษาทางการนะคะมันเป็นเหมือนเราเลเบลเพื่อเข้าใจง่ายๆว่าส้มก็คือขยายระยะเวลาอย่างเดียวไม่ได้ลดภาระแล้วปรับด้วยสีฟ้าคือลดภาระเช่นลดดอกเบี้ยลดอัตราดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยค้างหรือบางทีอาจจะมีแฮกคัตต้นอะไรแบบนี้นะคะคราวนี้คำถามว่าเอ๊ะยังไงเราหมดมาตรการไปแล้วแบงก์ยังใช้ได้ต้องบอกว่ามาตรการเป็นเรื่องว่าถ้าเข้าเดิมนะคะถ้าคุณปรับแบบคุณช่วยลดภาระเยอะๆเป็นสีฟ้าเราจะให้คุณปลดจัดชั้นเร็วขึ้นของใหม่แค่ว่าไม่มีส่วนนั้นนะคะ
ก็คุณปรับได้เหมือนเดิมเลยแต่การปลดจัดชั้นก็เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างแบงก์พาณิชย์ก็คือใช้ TFRS 9ไปแล้วนะคะส่วน SFI ก็ยังใช้เกณฑ์จัดชั้นแบบเดิมก็คือเป็น NPL ก็รอดูใจ3เดือนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวแรกก่อนว่าแก้หนี้เนี่ยเราหมดแค่สิ่งที่เป็น incentive แต่สิ่งที่เราทดแทนสำหรับแบงก์และ non bank ที่ออกไปแล้วคือเกณฑ์ RL ส่วน SFI นี่ยังรอขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรากำหนดเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นลูกหนี้ที่อาจติดต่อได้เนาะแล้วตกลงกันเนี่ยอย่างน้อยต้องช่วย DR 1ครั้งและช่วย TDR 1ครั้งนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนเราตามไปดูนะคะที่เราพบไปช่วงต้นที่เราเล่าว่าเราพบว่าภาพสูงสุดของลูกหนี้ไม่มีหลักประกันเนี่ยคือการที่ติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยพยายามเน้นย้ำเรื่องของการว่าขอให้ลูกหนี้อย่าอายนะคะหรืออย่าแบบกลัวคือทราบว่าหลายครั้งที่เข้าไปดูบางครั้งลูกหนี้อาจจะกลัวว่าเป็นมิจฉาชีพโทรมาหรือเปล่าเพราะเป็นเบอร์แปลกๆอันนี้ก็เป็นตัวนึงที่เราพบนะคะกับอีกอันนึงอาจจะต้องขออนุญาตเรียนว่าเราเห็นมีใน Facebook หลายท่านเลยนะคะที่ออกมาบอกว่าถ้าเป็นหนี้เสียให้หายไปเลยอย่ากลับมาติดต่อแบงค์คือคิดว่าสื่อมวลชนก็เห็นเหมือนกันนะคะคือการพูดแบบนั้นต้องให้ข้อเสียด้วยว่าการที่คุณหายไปเลยสิ่งที่คุณจะเจอคืออะไรคุณก็จะติดเป็นหนี้เสียติดรายงานเข้า NCB การเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตคุณจะยากคือต้องพูดให้ลูกค้าเห็น2ภาพนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่เราไปเจอมาว่าแบงค์เองก็หนักใจเรื่องของการที่ติดต่อลูกหนี้ไม่ได้นะคะแต่อีกฝั่งนึงเราก็ต้องบี้แบงค์ว่าคุณก็ต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะติดต่อลูกหนี้ให้ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นความรับผิดชอบ2ข้างที่เราบอกว่าลูกหนี้มีวินัยต้องแก้ไขปัญหาตัวเองแบงค์ก็ต้องรับผิดชอบในการปล่อยกู้ทีนี้มาถึงคำถามเรื่องการเข้าถึงนะคะเรียนว่าตามข่าวนะคะที่ท่านรัฐมนตรีแล้วก็ทางท่านผู้ว่าให้ไปเนี่ยเราคงมองเป็นเรื่องของตัวการเข้าถึงเป็นส่วนสำคัญโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นสินเชื่อ SME นะคะเราพบว่าตัวเลข SME growth สินเชื่อที่คุณอัจฉนาพูดไปว่าติดลบประมาณ 5.1 อะค่ะไม่ใช่การติดลบครั้งแรกนะจริงก่อนโควิดสินเชื่อ SME ติดลบมาตลอดหลายปีแล้วก็กลับมาเป็นบวกนะคะจากการที่เรามีมาตรการซอฟโลนกับสินเชื่อฟื้นฟูที่ทำใหมันบวกขึ้นไปอยู่ข้างบนคราวนี้มันกลับมาติดลบเหมือนเดิมนะคะแม้จะบอกว่าติดลบน้อยลงนะคะแล้วเราก็ยังเห็นเม็ดเงินใหม่ที่ออกไปสู่ระบบอยู่เนี่ยแต่เราพบว่าเราก็อยากให้เข้าถึงได้มากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นอีกพาร์ทนึงเราคงต้องมาดูว่าแล้วปัญหาของการไม่เข้าถึงของสินเชื่อ SME คืออะไรหลักๆเลยเรื่องข้อมูลนะคะที่ไม่สมบูรณ์นะงบการเงินนะคะเรื่องความเสี่ยงซึ่งเรื่องความเสี่ยงจะชดเชยด้วยอะไรปกติก็ต้องดูเรื่องหลักประกันนะคะหลักประกันบางครั้ง SME หมดแล้วหรือว่าไม่มีนะคะอสังหาไม่มีหลักประกันฉะนั้นพาร์ทที่มีการคุยกันคงเป็นเรื่องการค้ำประกันหรือเครดิตการันตีที่สามารถเข้ามาเติมเต็มส่วนนี้ได้เพิ่มเติมค่ะอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เดี๋ยวต้องคุยในรายละเอียดทั้งกับแบงก์ชาติกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะคือเอาข้อมูลอื่นมาเป็นการันตีหรือว่าอยากจะให้บสย.เข้าไปเพิ่มยังไงอะคะค่ะจริงๆได้ทั้ง2ส่วนเลยนะคะพาร์ทหนึ่งที่วันนั้นก็มีการคุยกันและอยู่ในข่าวด้วยก็คือเรื่องข้อมูลเลยที่อย่างที่ทางน้องถามนะคะก็คือเรื่อง Open Data ที่เราอยากผลักดันว่าต่อไปเนี่ยข้อมูลสำหรับการพิจารณาสินเชื่อถ้ามันมีโฟลนะคะที่เป็นสิทธิ์สิ่งที่แบงค์ชาติพยายามผลักดันคือเป็นการ empowerment ตัวลูกหนี้สิทธิ์ของลูกหนี้นะคะว่าข้อมูลที่เราอยู่กับหน่วยงานต่างๆเช่นสเตทเมนต์ที่เราอยู่ที่แบงค์การโอนเงินชำระเงินที่เราอยู่ที่แบงค์นะคะหรือการจ่ายค่าสาธารณูปโภคที่อยู่ที่หน่วยงานอื่นๆเนี่ยถ้าสามารถเอามาเพื่อใช้สำหรับให้เข้าถึงได้สมมติอย่าง SME อย่างเงี้ยการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวสำคัญเหมือนกันที่เวลาเจ้าหนี้ดูว่าธุรกิจเขามีการโอเปเรตคือมีการผลิตมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นตัวเลขเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้เราคิดว่าจะช่วยทำให้เจ้าหนี้เนี่ยมีการใช้ข้อมูลที่หลากหลายมาวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ได้เพิ่มเติมส่วนเรื่องบสย.ก็เป็นอีกตัวหนึ่งปัจจุบันก็คือหลักๆจริงบสย.ก็ทำหน้าที่มานะคะแต่ว่าบสย.อาจจะมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างที่เดี๋ยวเราต้องมาปรับดูว่ามีอะไรที่ทำให้บสย.สามารถทำหน้าที่เพิ่มเติมได้มากกว่านี้ไหมนะคะแต่ระหว่างนี้เนี่ยบสย.ก็เป็นหน่วยงานหลักที่ช่วยการให้การเข้าถึงสินเชื่อ SME ขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางค่ะค่ะถ้าหากว่ามีการผ่อนหรือว่าเพิ่มปรับเกณฑ์ให้เพิ่มการเข้าถึงมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นความเสี่ยงกระทบในเรื่องของตัวของตัวหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าเป็นความเสี่ยงในการก่อหนี้โดย
ใช่เหตุเพิ่มเติมหรือเปล่าอะคะคือนะวันนี้คงต้องเรียนว่าผ่อนให้เข้าถึงเนี่ยคงยังไม่มีแนวทางนั้นนะคะแต่เรียนว่าสิ่งที่เรายังไม่ใช้ตั้งแต่ตอนที่เราคุยกันเรื่อง paper household debt นะคะพาร์ทที่3ของตัว paper นั้นก็คือตัวที่พิจารณาเรื่อง DSR ที่เป็นเส้นที่เป็นตัว ratio มาตรฐานเลยอันเนี้ยเป็นตัวที่เราชะลอการบังคับใช้เพื่อกังวลเรื่องการเข้าถึงเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ใช้ตัวนั้นน่ะอาจจะมองว่าเอ๊ะเหมือนเราผ่อนอยู่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าตัวนี้เนี่ยคงตอนณวันนี้นะคะเดี๋ยวเราคือต้องบอกว่าเรื่องการแก้หนี้นะคะหรือเรื่องการดูการเข้าถึงเนี่ยแบงก์ชาติดูมาโดยตลอดแล้วก็มันอาจจะสามารถมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนได้แต่ถ้าตอบว่าณวันนี้อันนึงที่เราเห็นก็คือว่า DSR ที่เป็น threshold แบบตัวเลขเรายังไม่เอามาใช้จนกว่าเราจะเห็นว่าการฟื้นตัวของลูกหนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจการฟื้นตัวของรายได้ดีกว่านี้นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องเพิ่มการแข่งขันนะคะเมื่อกี้เราทางคำถามคือเรื่องค้ำประกันนะคะเรื่อง DSR เรื่อง Open Data ไปแล้วกับอีกตัวหนึ่งที่เราหวังไว้ก็คือการเพิ่มการแข่งขันโดยเปิดผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาค่ะหนี้เสียของ SME ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยรวมถึง SM ด้วยเนี่ยวันนี้ถือว่าน่าห่วงไหมคะเพราะว่าการอีกฝั่งหนึ่งก็คือแบงค์เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเลยทำให้SME ไม่สามารถนำเงินมาหมุนเวียนในมาใช้ในเป็นสภาพคล่องได้ค่ะตรงนี้แบงค์ชาติจะต้องเข้าไปคุยกับแบงค์หรือยังไงบ้างคะเดี๋ยวต้องแยกส่วนกันนะเมื่อกี้เดี๋ยวจะเข้าใจว่าเอ๊ะปล่อยกู้มาเลยไม่ปล่อยกู้เลยเป็นหนี้เสียเราไม่ให้ปล่อยกู้เพื่อไปจ่ายหนี้นะอันนี้อันแรกก่อนเนาะแต่อย่างที่ชมพู่บอกทางน้องเอิมบอกว่าไม่มีสภาพคล่องต้องบอกว่าถามว่าห่วงไหมต้องบอกว่าห่วงนะคะเพราะถ้าไม่ห่วงเนี่ยเราคงไม่คุยกันเรื่องของการเพิ่มการเข้าถึงของสินเชื่อ SME นะคะคราวนี้ถามว่าห่วงในเรื่องสินเชื่อใหม่เมื่อกี้ตอบไปแล้วนะคะแต่ถ้าแก้หนี้เดิมอย่างที่เรียนว่าตัว RL ที่เราออกครั้งนี้เนี่ยทุกพาร์ทของ RL เนี่ยเน้นสินเชื่อรายย่อยยกเว้นพาร์ทเดียวคือเรื่องแก้หนี้ที่เรา cover ถึง SME ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ทั้งของแบงก์ชาติแล้วก็สถาบันการเงินแล้วก็ลูกหนี้นะคะว่าต้อง enforce ตัวมาตรการนี้ว่าให้เข้าไปช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะแยก2 ส่วนระหว่างไม่ว่าจะเข้าถึงหรือแก้หนี้เนี่ยเราเป็นห่วงทั้งคู่นะคะถ้าดูความเป็นห่วงของแบงก์ชาติวันนี้เนี่ยทุกหนี้ทั้งสินเชื่อธุรกิจแล้วก็อุปโภคบริโภคเราห่วงสินเชื่ออะไรมากที่สุดคะแล้วก็แนวโน้มที่ยังเกิดขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าหนี้เสียที่มันยังเพิ่มขึ้นเนี่ยเราเห็นตัวไหนที่ยังมีสัญญาณเพิ่มขึ้นอยู่ตอบในภาพรวมก่อนนะคะว่าถ้าห่วงก็ยังคงจะเป็นในส่วนของตัวของคุณภาพของทางสินเชื่ออุปโภคบริโภคอะค่ะทางด้านของรายย่อยเนี่ยที่เราเห็นว่ามันคงมีแนวโน้มที่จะทยอยเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งหลักๆ ก็คืออาจจะในเรื่องของตัวรายได้อะค่ะที่ว่ายังกลับมาไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะทำให้เห็นในส่วนของตัวคุณภาพนี่ในส่วนนี้มีการด้อยลงเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเจาะลงไปว่าแล้วอ้าวกลุ่มไหนล่ะก็ต้องบอกว่ากลุ่มลูกหนี้เปราะบางอย่างที่เรียนไปตอนต้นนะคะว่าเราพบว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยอะค่ะแล้วก็โดยเฉพาะนะคะอยู่ในกลุ่มอาชีพอิสระด้วยนะคะกลุ่มนี้ก็จะมีรายได้ปกติที่มันมีความผันผวนแล้วก็ไม่แน่นอนอยู่ละกลุ่มรายได้ประจำเนี่ยเรายังเห็นแนวโน้มที่ไม่ได้น่ากังวลมากถ้ามีรายได้มีเงินเดือนประจำนะคะแต่พาร์ทที่เรากังวลคือรายได้น้อยเช่นต่ำกว่า 20,000 แล้วก็อยู่ในอาชีพอิสระนะคะแต่ถ้าดูอีกตัวเลขหนึ่งนะคะเรามีตัวเลข migration rate แต่ว่าตัวเลขจาก NCB เนี่ยเราได้มาถึงเพียงเดือนกุมภานะคะเราพบว่าถ้าเป็นของธนาคารพาณิชย์เนี่ยหลายๆพอร์ตเนี่ยตัว migration rate จากลูกหนี้สเตจ2ไปเป็นสเตจ3อ่ะอาจจะมีสัดส่วนที่ลดลงมาบ้างเล็กน้อยนะคะยังไม่ได้พุ่งอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยดูลดลงแต่อันนี้คงต้องดูไปยาวๆนะคะต้องบอกว่าช่วง seasoning นะคะทุกปีถ้าเรามองไปย้อนหลังอ่ะช่วงประมาณเนี้ยเมษาพฤษภามีนาเนี่ยตัวเลข NPL มักจะขึ้นนะคะด้วยการที่ตั้งแต่เปิดเทอมนะคะหรือมีพวกเทศกาลสงกรานต์แบบเนี้ยมันจะมีการจับจ่ายใช้สอยที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเลขมักจะไปลงจริงๆเนี่ยก็ช่วงปิดงวดบัญชีก็คือมิถุนาแล้วก็ธันวานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีพาร์ทของซีซันนิ่งด้วยแต่ว่าอันที่เรากังวลจริงก็คือเรื่องรายได้นะคะเพราะว่าหนี้เนี่ยอย่างที่เรียนนะคะมันจะแก้ด้วยหนี้ไม่ได้รายได้ต้องกลับมาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอีกพาร์ทนึงที่ต้องส่งเสริมคือเรื่องรายได้ค่ะถามเรื่องมินเปย์อะค่ะเพราะว่าหลายแบงค์แล้วก็มีความเป็นห่วงว่าเรื่องมินเปย์อะค่ะมันเพิ่ม NPL ของแต่ละสถาบันการเงินเพราะว่าลูกหนี้ถือบัตรหลายใบอันนี้เรามีความเป็นห่วงยังไงบ้างนะคะเพราะว่ามันเด้งขึ้นนะคะ
ค่ะก็ในส่วนของมินเพย์นะคะถ้าจากภาพข้อมูลที่เราทราบก็คือจริงๆแล้วเราเห็นว่าคนส่วนใหญ่นะคะสามารถที่จะจ่ายได้มากกว่าในตัวของตัวมินเพย์อะค่ะก็แต่ทางนี้ก็อาจจะมีในกระทบในของตัวลูกหนี้บางกลุ่มที่อาจจะไม่สามารถที่กลับมาชำระในส่วนของตัวมินเพย์ได้นะคะแต่ทางนี้ในส่วนของ NPL หลักๆเนี่ยค่ะจะไม่ได้เป็นผลมาจากตัวมินเพย์มินเพย์ที่เราเห็นในผลกระทบเนี่ยอาจจะเห็นในจากของตัว SM หรือตัวสเตทในตัวของสเตท2อะค่ะแต่ทางนี้ก็ในส่วนของตัวสเตท2ที่มีการปรับขึ้นเนี่ยค่ะก็จริงๆแล้วที่เพิ่มจากมินเพย์เนี่ยก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่นะคะก็แค่เป็นส่วนหนึ่งส่วนหลักๆเนี่ยที่การที่สเตท2ของตัวบัตรเครดิตขึ้นน่ะหลักๆเขาจะมาจากในกลุ่มของตัวเปราะบางกลุ่มเปราะบางที่ว่ารายได้ยังไม่กลับมาซะส่วนใหญ่อะค่ะอาจจะบอกว่าต้องยอมรับแหละว่ามินเปย์มีผลเนาะแต่ต้องบอกว่าการที่เราขึ้นมินเปย์เนี่ยวัตถุประสงค์ท้ายสุดคือเรื่องการปิดจบหนี้แล้วมันกลับมาสู่สถานะปกตินะเราไม่ได้ขึ้นมากกว่าเดิมที่เราเคยกำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานอยู่นะคะอันที่สองคือเราไม่ได้ขึ้นแล้วเราบอกว่าเฮ้ยทุกคนต้องขึ้นให้ได้อ่ะเรามั่นใจว่าทุกโอเปอเรเตอร์ของบัตรเครดิตซึ่งมีอยู่11เจ้านะคะมีออฟเฟอร์มาตรการนะคะมาตรการที่เราเห็นก็คือการแปลงมาเป็นหนี้อินสตอลเมนต์นะคะมีบางที่เนี่ยลดดอกเบี้ยจาก 16% ลงมาอาจจะมีทั้ง 12% 14% ก็มีนะคะแล้วก็มีการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปนะคะให้จ่ายเท่ากับค่างวดเดิมนะคะเราเห็นว่าตัวเลขบัตรเครดิตเนี่ยหายไปส่วนหนึ่งเนี่ยมีการมูฟไปอยู่ที่สินเชื่อส่วนบุคคลเพราะมีการโอนเปลี่ยนประเภทหนี้เราต้องยอมรับว่าที่เราเข้าไปตรวจหลอกการสื่อสารของแบงค์ที่ไปออฟเฟอร์เนี่ยเรามีการฟังจริงๆนะคะเราพบว่าในโทรศัพท์บางสายเนี่ยก็ต้องเรียนว่าลูกหนี้บางท่านก็จะบอกว่ายังไม่พร้อมโอนหรอกเพราะว่าพอโอนปุ๊บมันก็ต้องมีอันนึงก็คือเราจะต้องปิดวงเงินบัตรเครดิตเพราะฉะนั้นลูกค้าอาจจะยังต้องการสภาพคล่องอยู่แต่จริงๆเราอยากให้มีการโอนมานะคะเพราะว่าตัวเลขที่เห็นนะคะคนที่เป็นบัตรเครดิตของคนที่เป็น NPL ของบัตรเครดิตอะส่วนมากเกินครึ่งนะคะที่เป็นกลุ่มที่ถือบัตรตั้งแต่2ถึง5ใบขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เราคิดว่าถ้าสามารถแบบตัดใจนะทำทีละใบอย่างเงี้ยน่าจะช่วยลดภาระนี้ได้นะอันนี้ยังอยากขอให้กลับมานะคะกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเราก็ได้รับฟังมาว่าลูกหนี้บางท่านก็อาจจะเหมือนกับรอให้เข้าคลินิกแก้หนี้ไปเลยเพราะดีลที่จะได้ในคลินิกแก้หนี้เนี่ยอาจจะได้ดอกเบี้ยที่ต่ำลงอันนี้เราเห็นในจำนวนหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตอบชมพู่ก็คือว่ามินเปเราขึ้นเนี่ยเรามีมาตรการที่จะรองรับนะคะแต่ก็เป็นออปชันของลูกค้านะคะเป็นสิทธิ์ของลูกค้าว่าอยากเข้าหรือเปล่าด้วยกับอันที่สองก็คือว่าเดี๋ยวเราคงต้องตามดูตัวเลขนี้ต่อไปนะคะแต่ว่าอย่างที่คุณอาจารย์นาเรียนว่าพาร์ทหนึ่งเนี่ยมินเปเป็นตัวที่ทำให้ NPL ขึ้นด้วยจริงนะคะแต่มันจะมีพาร์ทอื่นๆด้วยก็คือตัวลูกหนี้เดิมเนี่ยเดิมเขาอาจจะไม่ใช่คนที่จ่ายมินเปด้วยซ้ำที่เป็น NPL ค่ะเราจะมีการทบทวนตัวมาตรการมินเปย์ไหมคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพอปรับขึ้น 8% NPL มันเพิ่มขึ้นแล้วสิ้นปีที่เราจะปรับขึ้นเป็น 10% เนี่ยสู่ระดับปกติเนี่ยอันนี้มันก็ยิ่งน่าห่วงขึ้นไปอีกค่ะเรียนว่าอย่างที่เรียนไปตอนต้นเนอะว่ามาตรการเราอ่ะเป็นมาตรการที่เหมือนกับเราดูตลอดเวลาแบบต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามอนิเตอร์ตัวเลขนะคะอย่างใกล้ชิดแล้วก็คุยกับทางผู้ประกอบธุรกิจแล้วก็ดูในเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในข้อมูลส่วนที่เราต้องพิจารณาซึ่งก็ยังมีเวลานะคะจนกว่าจะถึงสิ้นปีค่ะก่อนที่จะถึงวันมีผลค่ะถามตัว migration rate อะค่ะตอนนี้สินเชื่ออะไรน่าห่วงมากที่สุดคะแล้วการไหลเป็นยังไงบ้างคะจาก SM เป็น NPL ค่ะปกตินะคะถ้าเป็นสินเชื่อที่การอัตราการไหลเป็น NPL จาก SM สูงเนี่ยก็จะเป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกันนะคะก็จะเป็นกลุ่ม Personal Loan กับเครดิตการ์ดค่ะคือต้องบอกว่าพอเวลาที่พอไม่มีหลักประกันน่ะการกลายเป็น NPL มันอาจจะง่ายอ่ะเพราะว่าพอมีหลักประกันต้องเรียนว่าลูกหนี้ก็จะคิดหนักเนาะเพราะมีบ้านมีรถแบบนี้เป็นต้นนะคะไม่ได้สูงกว่าที่เคยแจ้งแต่พอดีอาจจะวันนี้ไม่ได้เอาตัวเลขมานะคะแต่ว่าไม่ได้สูงกว่าที่เคยแจ้งวันที่ท่านผู้ว่าพบแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าต่ำลงนิดนึงด้วยซ้ำค่ะแล้วบ้านนะคะบ้านเองจริง migration rate ของแบงค์นะคะก็ลดลงแต่ว่ากลุ่มที่เราเห็นอาจจะเป็นกลุ่ม SFI นะคะที่มีการไหลเพิ่มเติมนะคะคือการเป็น NPL นะเพิ่มนะคะทั้งกลุ่มเจ้าหนี้แบงค์แล้วก็ SFI แต่ตัว migration rate ที่เราเห็นนะเราเห็นว่ากลุ่มทพ.ลดลงนะคะกลุ่ม SFI ก็จะเป็นกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ได้รับสินเชื่อผ่อนปลนไป
ในช่วงโควิดนะคะที่มีการผ่อนปลนพวกมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อต่างๆแต่ตอนนี้ทาง SFI เขาก็พยายามมีตัวเลขก็จะเห็นตัวเลขการให้ความช่วยเหลือของ SFI ที่ค่อนข้างสูงแต่ก็ต้องช้อนให้ทันนะคะมันก็กลับมาที่เดิมนะคะว่าขอให้ลูกหนี้ติดต่อเจ้าหนี้นะคะถ้าหากมีปัญหาในการชำระหนี้ค่ะอย่าหนีหายไปนะคะอยากถามว่าตกลงมาตรการเรื่องเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อให้ SME อะคะณปัจจุบันเนี่ยมันเอื้อหรือมีข้อจำกัดอะไรที่เราพอจะผ่อนปลนให้ SME เขาสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นหรือเปล่าได้มากขึ้นหรือเปล่าคะเพราะจากมาตรการที่แบงก์ชาติพูดมาไม่ว่า DSR ใช่ไหม แล้วก็เรื่องการแข่งขันเรื่องข้อมูลมันต้องใช้เวลาค่ะกว่าจะเห็นผลแต่ช่วงระหว่างที่เราต้องเข้าไปดูแลเราต้องทำอะไรเพิ่มเติมได้ไหมคะต้องเรียนก่อนนะคะว่า DSR ยังไม่ได้ใช้นะคะเป็นว่าให้แบงก์อ่ะเวลาพิจารณาเขาต้องพิจารณาแต่เรายังไม่ได้กำหนดตัวเลขนะคะคืออ่ะต้องบอกว่าการให้สินเชื่อต้องมองนะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าอ่ะลูกหนี้จ่ายชำระหนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเกณฑ์การเข้าถึง SME ตอนนี้ถามว่าในเกณฑ์ฝั่งสินเชื่อมันคือหลักการให้สินเชื่อที่ดีตามปกติทั่วไปอะค่ะก็ต้องมีการพิจารณาว่าลูกค้าเอาเงินไปทำอะไรถูกไหมคะลูกค้าจะมีแหล่งการชำระเงินจากไหนนะคะเราไม่ได้แบบไม่เหมือนเกณฑ์รายย่อยนะคะที่ต้องบอกว่าบัตรเครดิตต้องมีรายได้ขั้นต่ำเท่าไหร่แบบเนี้ยเกณฑ์ของ SME หรือธุรกิจเนี่ยจะไม่ได้มีขนาดนั้นแต่ว่าแบงค์ทุกแบงค์เขาจะมีนโยบายการให้สินเชื่อนะคะซึ่งนโยบายการให้สินเชื่อเนี่ยเราก็จะมีแนวนโยบายการให้สินเชื่อที่เป็นเหมือน principle base ของธปท.นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าจะผ่อนปลนอะไรเรียนว่าณวันนี้เนี่ยเราดูสิ่งที่จะช่วยการเข้าถึงโดยการเพิ่มการแข่งขันและการเปิดเรื่องข้อมูลก่อนแต่ยอมรับว่าอันนั้นอาจจะใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมาตรการสินเชื่อที่ผ่านไปคือซอฟต์โลนกับฟื้นฟูที่จบไปก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยนะคะแต่ในภาวะปกติเนี่ยก็ต้องดูว่าเวลาแบงก์ปล่อยกู้ก็ต้องดูว่าเฮ้ยเราลูกหนี้เอาเงินไปเพื่อใช้อะไรและจะมีแคชโฟลว์กลับมาจ่ายชำระหนี้ได้ไหมนะคะช่วงนี้น่าจะเป็นการดูมอนิเตอร์แล้วดูว่าอุปสรรคในการเข้าถึงนะคะมีอะไรนะคะที่เราจะช่วยเติมเต็มได้นะคะแต่ว่ายังอยู่ระหว่างหารือนะคะเพราะว่าท่านว่าก็เพิ่งไปพบท่านรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะแผนที่ออกมาที่จะเป็นสิ่งที่เราเสนอก็จะเป็นมาตรการที่วางอินฟราสตรักเจอร์ในระยะยาวคือตัวนี้มันคงแก้สั้นๆไม่ได้ถามดูว่าถ้ามันมีอยู่ดีๆแบงก์ชาติบอกว่าให้ปล่อยเสรีเลยนะคะซึ่งเราไม่ได้มีเกณฑ์ว่าคนนี้ปล่อยได้คนนั้นปล่อยไม่ได้นะถามว่าเจ้าหนี้อ่ะเงินที่เขาเอามาปล่อยกู้อ่ะมันคือเงินฝากของทุกคนในห้องนี้แหละและทุกคนในนี้ที่ฝากอยู่เนาะมันเขาก็ต้องดูว่าเงินที่ปล่อยไปอะค่ะก็ต้องมีแนวโน้มว่าจะสามารถชำระหนี้ได้นะฉะนั้นเราก็ต้องการให้แบงก์เวลาปล่อยกู้ก็ต้องพิจารณาแคชโฟลว์ดูความเสี่ยงนะคะพี่หน่อยคะอย่างแบงก์ชาติมองไหมคะว่าเกณฑ์ RL อ่ะมันมีส่วนที่ทำให้แบงก์อ่ะไทเทนในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นแล้วก็การเข้าถึงยากขึ้นทีนี้แบงก์ชาติพอจะรีแลกซ์ตรงนี้ได้อีกแค่ไหนยังไงไหมคะคือเกณฑ์ RL ก็เพิ่งใช้ไปเมื่อ1มกราคมนะคะต้องบอกว่าหลายส่วนเนี่ยอย่างที่เรียนว่าตรงพาร์ทที่เป็นด้านการเข้าถึงคือ affordability เนี่ยเราเป็นการบอกว่าเวลาปล่อยกู้เนี่ยควรต้องดูอะไรซึ่งถ้าถามว่าจริงๆถ้าเอาข้อมาเรียงยังคิดว่าทุกคนจะบอกว่าทุกข้อต้องก็ต้องเป็นอย่างนั้นเช่นว่าปล่อยกู้ไปต้องดูการชำระหนี้ของลูกหนี้ว่าชำระได้ไหมเพราะว่าไม่งั้นนะคะสมมติเราปล่อยไปหมดเลยเนาะแล้วมันกลายเป็นหนี้เสียมันกลับมาเป็นปัญหาแก้หนี้ที่เราแก้เมื่อตะกี้นี้ตัวลูกหนี้เองก็เช่นกันเราเข้าใจนะคะบางส่วนเนี่ยมีความจำเป็นเนาะแต่ต้องมาดูกันว่าแล้วซอร์สรายได้อะค่ะที่จะมาจ่ายชำระหนี้เป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเรียนว่าเกณฑ์ RL เนี่ยถ้าเราดูเราคิดว่าทุกข้อที่ออกไปอะค่ะเรามั่นใจว่ามันเป็นทุกข้อที่ทั้งแบงค์ทั้งลูกหนี้และแบงค์ชาติเนี่ยควรเข้าไปเพราะว่าเราไม่ได้ดูแค่ว่าเอ๊ะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคนนี้ปล่อยได้คนนี้ปล่อยไม่ได้มันคือการพิจารณาเพียงแต่ว่าในการพิจารณานั้นน่ะหลักในการให้สินเชื่อที่ดีควรดูอะไรบ้างก็ต้องดูวัตถุประสงค์ในการปล่อยกู้ต้องดูแหล่งที่มาการชำระเงินดูว่าเขาเป็นหนี้เกินตัวจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ไหมเพราะว่าปล่อยไปมากๆแล้วเป็นหนี้เสียจริงๆแล้วลูกหนี้น่าจะเจ็บปวดมากกว่าด้วยซ้ำนะคะมีคำถามจากออนไลน์ครับ NPL ที่ปรับเพิ่มอะครับแยกเป็นหนี้ภาคธุรกิจSME และรายย่อยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะครับแล้วก็การเพิ่มเนี่ยของสเตจ2แต่ละเซกเตอร์เป็นอย่างไรครับ
ค่ะถ้า NPL ที่เพิ่มขึ้นนะคะสัดส่วน อาจจะบอกได้ไม่ชัดนะคะแต่ถ้าดูจากภาพกราฟนะคะหลักๆเนี่ยคือก็มาจากตัวสินเชื่อธุรกิจนะคะก็จะเป็นสัดส่วนใหญ่เสร็จแล้วก็ค่อยจะเป็นในส่วนของตัวสินเชื่อรายย่อยตัวหลักของตัวสินเชื่อรายย่อย NPL ที่ขึ้นก็คือจะอยู่ที่สินเชื่อบ้านมาก่อนนะคะจริงๆมันตามไซส์ตามไซส์เชื่อนะคะพอต้องเรียนว่าธุรกิจน่ะเอาเมาส์เวลาเสีย1รายเนี่ยมันก็จะสูงเนาะเหมือนกันสินเชื่ออุปโภคบริโภคเนี่ยพีโลนบัตรเครดิตบ้านรถอ่ะบ้านก็จะมูลค่าสูงเพราะฉะนั้นมันก็ตามไซส์ของหนี้ที่อยู่ในระบบแต่ถ้าพลิกกลับดูในมุมจำนวนรายมันก็จะกลับทางเลยก็คือจะเป็นบัตรเครดิตพีโลนบ้านแล้วค่อยไล่ไปธุรกิจค่ะถามตัวเก็บค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศนะคะอันนี้แบงค์ชาติทบทวนไปถึงไหนแล้วพอเห็นบอกว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วอันนี้คุยกันนะคะแล้วก็คุยกับผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตทุกรายนะคะณวันนี้คือเลื่อนไปไม่มีกำหนดนะคะจนกว่า1ก็คืออ่ะผู้ประกอบธุรกิจต้องมีทางเลือกให้กับลูกค้านะคะว่าถ้าไม่ชำระด้วยบัตรที่จะเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยสามารถมีแหล่งหรือช่องทางในการชำระเงินแบบไหนที่เหมาะสมนะคะและรายการหรืออัตราที่จะเก็บเนี่ยต้องดูแล้วว่ามีความเป็นธรรมกับลูกค้าเพราะฉะนั้นคำตอบวันนี้ก็คือเลื่อนไปยังไม่มีกำหนดจนกว่าจะพรูฟสองข้อนั้นกลับมาได้ค่ะบอกว่าจะถึงสิ้นปีนี้ค่ะคุยแล้วนะคะแบงค์ที่ออกมาบอกว่าไม่ได้ให้ข่าวแบบนั้นนะคะเราให้แก้ข่าวอยู่ค่ะใครสัมภาษณ์นะคะวันนั้นเดี๋ยวคุยหลังไมค์ให้แบบนั้นเลยไม่งั้นจะเขียนได้ยังไงเรียนว่าอันนี้เป็นตัวที่คุยมาล่าสุดนะคะเรียนว่าหลังจากเห็นข่าววันนั้นด้วยก็มีการคุยนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้ก็คือว่าจนเลื่อนไปเลยจนกว่าจะพรูฟสองข้อนั้นกลับมาให้เราได้คือลูกค้าต้องมีทางเลือกในการจ่ายไม่ใช่บังคับว่าต้องไปทางนี้ทางเดียวสองก็คืออัตราที่เก็บเหมาะสมนะคะแปลว่าตราบใดที่แบงก์ยังไม่มีความชัดเจนใน2เรื่องนี้การเก็บค่าธรรมเนียมก็ยังไม่เกิดขึ้นใช่ค่ะยันชัดเจนถามเรื่อง MRR ค่ะหลังจากที่แบงก์ทยอยลดดอกเบี้ยลงเนี่ยวันนี้เราเริ่มเห็นผลบ้างหรือยังคะหมายถึงว่าในการช่วยเหลือลูกหนี้คือต้องเรียนนะคะว่าตัวที่ลดต้องบอกว่าที่ลด MRR เนี่ยมี1แบงค์นะคะที่เหลือเนี่ยก็คือลดกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะคราวนี้อย่างที่เรียนนะคะว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยก็จะลดตามกลุ่มที่อิงกับเรทลอยตัวนะคะอย่างเช่นบ้านเนี่ยอิงกับเรทลอยตัวทีนี้ถามว่าเห็นผลหรือยังเนี่ยถ้าดูพอดีตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขถึงแค่มีนานะคะการดำเนินการนั้นน่ะจะช่วงประมาณพฤษภาคมนั้นอาจจะต้องดูในระยะถัดไปค่ะถามมาตรการเรือรังอะค่ะเรามีตัวเลขในใจไหมคะว่าถ้าเราดูแล้วลูกค้าสมัครน้อยประมาณสักเท่าไหร่เราถึงจะมีการทบทวนมาตรการใหม่อะไรอย่างเงี้ยขอว่าเดี๋ยวเราขอดูการตอบรับของลูกหนี้นะคะในไตรมาส2แล้วก็ไตรมาส3เนี่ยเราคงได้คุยเรื่องว่าเอ๊ะเราจะทบทวนอะไรเพิ่มเติมที่จะทำให้ลูกหนี้ตอบรับกับมาตรการมากขึ้นค่ะอันนี้แบงค์เขาส่งตัวเลขมาหรือยังอะคะหมายถึงว่าส่งว่าลูกค้าสมัครเท่าไหร่อันนี้ยังที่เรียนไปนะคะว่าเราเก็บตัวเลขเป็นรายไตรมาสเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นตอนข้อมูลสิ้นเดือนมิถุนาจะเข้ามาประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมค่ะแล้วยอดที่ลูกหนี้เข้าโครงการช่วยเหลือทั้งหมดอะคะตอนนี้เรายังสูงสุดในอาเซียนหรือเปล่าอะคะภาพมันยังเป็นแบบนั้นคือต้องบอกว่าหลายประเทศเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเผยตัวเลขนี้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าล่าสุดที่เราเห็นจากตัวเรตติ้งเอเจนซี่ที่เขามีการทำเปเปอร์ออกมาค่ะพบว่าเราก็ยังอยู่ในระดับสูงค่ะครับอยากถามสไลด์หน้า5ครับผมรูปทางซ้ายครับอ๋อไม่ใช่ครับที่เป็นสะอีกใช่ครับตัว NPL ครับรูปทางซ้ายคือผมกำลังสงสัยว่าตัวเลขนี้คือมันสูงกว่าช่วงก่อนโควิดแล้วหรือเปล่าครับแล้วก็คือไม่แน่ใจว่าตัวสถานการณ์มันน่ากังวลกว่าช่วงก่อนโควิดแล้วหรือเปล่าแล้วก็ตัว NPL ที่มันเร่งตัวขึ้นมันกระทบกับกำลังซื้อขนาดไหนครับ
ถ้าดูจากตัวกราฟนะคะทางด้านซ้ายจริงๆแล้วในช่วงของโควิดอ่ะคือณตอนนี้ไตรมาสเนี้ยก็คือยังต่ำกว่าในช่วงของโควิดนะคะยังไม่สูงกว่าก่อนโควิดเนาะใช่ใช่ผิดปกติต้องพูดแบบนี้โควิดเนี่ยภายใต้มาตรการช่วยเหลือต่างๆอ่ะมันเหมือนเก็บลูกหนี้ไว้เพราะเรารู้ว่าเราคิดว่ามาตรการเรื่องที่เขาเกิดเนี่ยเป็นชั่วคราวเพราะฉะนั้นตอนนั้นน่ะความช่วยเหลือเยอะนะเราจะเห็นมีโครงการพักชำระต่างๆแล้วเดย์พาสดิวไม่เดินมันถ้าเรียนว่าเทียบกับโควิดอ่ะตอนนี้สูงกว่าช่วงโควิดเนาะเพราะออกจากทยอยออกมาละแต่ถ้าเทียบกับช่วงก่อนโควิดดูจากกราฟเส้น6263อ่ะค่ะสินเชื่อรวมเนี่ยถือว่าต่ำกว่าถ้าดู6263ถ้าดูเส้นน่าจะอยู่ราวๆ 3% ใช่ไหมคะ2.98 2.98 นะคะตอนนี้อยู่ที่เส้นสีดำนะคะ 2.74 ถ้าเป็นหนี้ธุรกิจก็เช่นกันตอนนี้ 2.64 ก่อนโควิดโทษนะคะหลายปีเลยจำตัวเลขไม่ได้ค่ะค่ะเส้นสีส้มเส้นสีส้มตอนนี้ 2.99 น่าจะสูงกว่าก่อนโควิดนิดนึงไหมคะถ้าดูจากเส้นกราฟ 2.90 ใกล้เคียงกันมากค่ะเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าที่เรามีมาตรการเนาะเราพยายามจะช่วยทุกคนที่จะรอดได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ใช่ลูกหนี้ทุกคนนะคะที่สามารถแบบอยู่ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไปเรื่อยๆได้เพราะฉะนั้นอาจจะมีบางรายที่ออกมาแต่ถ้าหากเราเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตเนาะช่วงปี40นะ NPL เราขึ้นไปมากกว่า 47% น่าจะไปถึงเกือบ 50% นะคะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเราอาจจะยังไม่คุ้นชินเราไม่เคยเจอเนาะแต่ตอนนี้เรื่องปรับโครงสร้างนี้เรื่องอะไรคิดว่าจะเป็นตัวที่ช่วยเหมือนกับประคับประคองลูกหนี้ให้ผ่านพ้นช่วงที่รายได้ยังไม่กลับมานะคะงั้นถ้าคำตอบชัดๆก็คือถือว่า2ตัวคือภาพรวมกับธุรกิจเนี่ยยังน้อยกว่าช่วงก่อนโควิดอุปโภคบริโภคถือว่าใกล้เคียงกันนะคะดูเส้นนี่มันพุ่งขึ้นไปใช่เพราะฉะนั้นระยะถัดไปมันก็ดูเห็นสัญญาณว่ามันก็จะแซงใช่ค่ะคือต้องเรียนว่าอย่างที่เราเรียนนะคะว่าเราเห็นแหละว่าภายหลังจากการช่วยเหลือไปแล้วเนี่ย NPL ยังไงมันจะทยอยปรับเพิ่มขึ้นซึ่งนี้เป็นแนวโน้มเกือบทุกประเทศนะคะถ้าไปดูอย่างเวียดนามเนี่ยปีแล้ว NPL เขาปรับเพิ่มขึ้นมาซึ่งเขามีปัญหาเรื่องสินเชื่อรายย่อยด้วยนะคะหลายประเทศจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็แม้แต่ rating agency ที่มาประเมินเราเองเนี่ยเขาก็มีการประมาณนะคะว่าหลังจบมาตรการจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งเขาบอกว่าการประมาณในช่วงอยู่ระหว่างโควิดเนี่ยเขามองเราสูงมากนะคะช่วงหลังเนี่ยการประมาณการช่วงในท้ายดูดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถามว่า NPL จะปรับเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยตามที่เราเรียนนะเราคิดว่า NPL จะทยอยค่อยๆออกมาในระดับที่ระบบยังสามารถบริหารจัดการได้ค่ะมันจะกระทบกับตัวกำลังซื้อมากน้อยขนาดไหนในช่วงระยะถัดไปครับคงต้องดูว่ากลุ่มที่มีปัญหานะคะเราเห็นว่าเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยแหละซึ่งตัวเขาอาจจะไม่มีกำลังซื้อมากอยู่แล้วนะคะเป็นกลุ่มที่เราห่วงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ากระทบไหมเรียนว่าหลักๆมันคงมีการกระทบบ้างแต่จะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวคงต้องดูตัวเลขประมาณการทางเศรษฐกิจแต่เรียนจากตัวเลขสภาพัฒน์ที่ออกเมื่อวานเนี่ยตัวอุปโภคบริโภคก็คอนซัมชันก็ยังดีมากอยู่นะคะต้องช่วยกันนะคะทางเจ้าหนี้ลูกหนี้ที่จะช่วยกันแก้ปัญหาตัวเองกลับเข้ามานะคะขอบคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวคงพบกันอีกทีถ้ามีพวกมาตรการหรือมีอะไรออกมาเพิ่มเติมคงกลับมาเล่านะคะรวมถึงตัวเลขผลประกอบการในไตรมาสหน้าขอบคุณค่ะ